สวัสดีครับครูบุ๋มสอนดำน้ำจากอุดรสกูบ้านะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องรีวิวของกันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะกล่องครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้การสั่งของออนไลน์มากๆครับไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee Alibaba AliExpress อะไรก็ตามนะฮะจะบอกว่าสั่งมาเยอะมากๆครับเดือนนึงเนี่ยหลายชิ้นครับดังนั้นครับเราก็เลยลองสั่งอุปกรณ์ดำน้ำแต่ก่อนต้องบอกก่อนครับเวลาเราสั่งอุปกรณ์ดำน้ำจากเว็บออนไลน์พวกนี้เนี่ยผมแนะนำนะว่าอย่าเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อย่าเป็นอุปกรณ์ดำน้ำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครับพวกนี้เนี่ยผมไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าอุปกรณ์แบบเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ทั่วไปอ่ะของก็แก๊กก็แก๊กของเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะสั่งได้ครับสั่งได้วันนี้เนี่ยเนี่ยครับผมสั่งมานะเป็นพอยเตอร์ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงบางคนบอกว่าไอ้พอยเตอร์ทำไมต้องซื้อสั่งมาจาก Lazada หรือเมืองไทยมีขายเยอะแยะนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นพอยเตอร์ที่เป็นเช็คเกอร์ด้วยเห็นไหมมันเป็นกระดิ่งครับที่จะบอกว่าเมืองไทยมันขายแพงนะผมเป็นครูเองผมยังซื้อแพงเลยนะตัวนึงเนี่ยเป็นพันนะครับเป็นพันนะมาดูนะครับแกะเลยแกะเลยแกะเลยนะตัวนี้เป็นนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับว่า made in China ครับ made in China นะนี่นะครับยี่ห้อตุ๊กยี่ห้อตุ๊กนะนี่ครับซื้อมาก็ราคาถูกครับบอกเลยครับถูกมากๆครับซื้อตอนช่วง flat Lazada flat line นะครับที่ผมจะใส่ใครอยากได้นะบอกก่อนนะผมไม่ได้เอามาขายนะครับดังนั้นเนี่ยผมใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็กดไปนะครับถ้าใครโชคดีก็ได้ราคาถูกเหมือนผมเนี่ยถ้าจะไม่ผิดตัวนี้ก็รู้สึกจะ300 2-300 อ่ะคือมันถูกแล้วกับเหมือนเราซื้อพอยเตอร์ธรรมดาเลยแล้วงานเนี่ยมันก็เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็มีตัววัดนะครับเห็นไหมกล้องมันโฟกัสไม่ได้นะครับเนี่ยมันมีตัวพอยต์วัดมาด้วยเนี่ยเห็นละเห็นละโฟกัสได้ละนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีตัวเส้นวัดมาให้เราด้วยนะครับมันก็เหมือนกับพอยเตอร์แพงๆที่เราซื้อกันเลยนะครับงานเป็นสแตนเลสนะแล้วก็เสียงก็เนี่ยครับแล้วที่สำคัญครับมันเบามากเลยนะผมคิดว่ามันจะหนักนะตอนแรกมันไม่หนักเลยน้ำหนักมันเบามากแล้วก็เช็คเกอร์ไม่ใหญ่เกินไปครับก็เหมาะกับการพกพาครับเนี่ยของแบบเนี้ยสั่งได้นะฮะไม่อันตรายต่อตัวเองนะครับสั่งออนไลน์ได้เลยนะฮะกับอีกตัวนึงนะจริงๆผมสั่งของมาวันนี้จริงๆผมสั่งของมาเนี่ย2ชิ้นนะครับอีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวจับพวกไฟฉายนะครับติดเข้ากับชุดอาร์มเวลาถ่ายวิดีโอครับแต่จะบอกว่าก็ถูกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ150 บาทนะถ้าไปซื้อร้านกล้องก็จะแพงครับแต่จะบอกว่าตัวนี้งานไม่ดีกลัวหักมากนะครับนี่ตัวจับพวกจับไฟฉายนะครับติดกับเทรย์เวลาเราถ่ายงานวิดีโอนะใต้น้ำนะครับลองสั่งมาดูเล่นๆเฉยๆนะ150 บาทครับไอตัวนี้ใช้ได้นะครับถูกไหมนะงานใช้พอใช้ได้ครับพอใช้ได้อุ้ยมีย่อด้วยนะครับยี่ห้อ EDIT นะครับโรงงานพลาสติกหรือเปล่าครับส่วนตัวบอดี้ของมันนะครับก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะฮะกลัวบีบไปแตกด้วยซ้ำนะครับไม่แข็งแรงครับบอกเลยครับดูไม่แข็งแรงยังกับพลาสติกรีไซเคิลนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับขำๆฮะสั่งมาใช้งานราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวลองเอามาใช้ดูครับพังเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสั่งของแบบนี้นะครับจาก Lazada ก็กดจากลิงก์ใต้วิดีโอไปนะครับส่วนใครไม่มั่นใจก็ไปซื้อกับครูดำน้ำของเพื่อนๆนะครับแล้วขอบคุณครับที่ติดตามชมครับครูบูมครับสอนดำน้ำนะครับเราจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ดำน้ำรีวิวของดำน้ำเอามาแกะกล่องของดำน้ำราคาถูกที่ผมสั่งมาจาก Lazada รวมถึงการทบทวนบทเรียนนะครับหรือสกิลต่างๆในการดำน้ำลึกอีกด้วยนะครับแล้วขอบคุณครับวันนี้ที่ติดตามชมครับต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ